เปลี่ยนบรรยากาศสลับสับเปลี่ยนเมื่อวันเสาร์น้องไบร์ทนี่ไม่ใช่แค่อีสาวตัวเพลงผมจะบอกอุตส่าห์คือจะให้ไปดูพี่เสกใช่ไหมพี่เสกโลโซค่ะปรากฏเต้นตลอด อะไรนะถ้าเต้นพี่ก็ทำไม่เหมือน ยังไงก็พี่ยุทธไม่ยอมเต้นใบบิวพี่ทำไม่ได้นะพี่อย่างมากก็คือเต้นในหัวใจโอ้โหแล้วก็ปลายเท้าเล็กน้อยค่ะขยับเนี่ยแค่โยกแต่ถ้าเราชมดูน้องไม้น้องใบอีกนิดเดียวถึงพื้นแล้ว ไหนอ่ะนั่นใช่ไหมที่หล่อนที่ใส่หมวกหรือเปล่าอ่ะใช่ค่ะคือเพลงไงคะเรื่องแฟนคลับโลโซเนี่ยหลายคนที่ไปดูนะบอกน้ำตาไหลจริงๆเห็นพี่เสกมีความสุขดูนั่นจักรยานสีแดงไงคะเห็นไหมขี่จักรยานค่ะนั่นอะไรหงพี่หงว่าเดี๋ยวติดต่อไปที่แกรมมี่เขาเคยบอกว่าให้พี่ใช้อ๋อพี่หงกลัวกลัวลิขสิทธิ์ใช่ไหมคะนี่เห็นไหมอันนี้มันอยู่ในคอนเสิร์ตอ่ะน่าจะได้ไหมคะพี่ยุทธก็ร้องได้ทุกเพลงเลยค่ะวางเพลงเท่านั้นแหละไปไหมคะพันทิพย์เกิดไม่ทัน ไปสิตอนนี้พันทิพย์ก็เปลี่ยนเป็นฟินิกซ์ อาหารอร่อยใช่ค่ะพันทิพย์เก่าตอนนั้นเนี่ยตำนานของเพลงนี้เพราะเมื่อก่อนเนี่ยพันทิพย์ขายแผ่นก๊อปสมัยก่อนพี่เสกก็เลยแต่งเพลงแต่งเพลงจะเป็นเรื่องความรักค่ะว่าเราไปเดอะมอลล์ไปเซนทันไม่ไปพันทิพย์เพราะว่าสาวคนนั้นมาอกหักมาหักอกฉันนึกดูสิจากความแค้นเรื่องแผ่นผีมาลงที่เพลงรักไม่อยากอะไรนะพันทิพย์อ่ะแต่ไม่ไปพันทิพย์แน่นอนประมาณนั้นใช่ไหมค่ะแล้วปรากฏว่ามันมีหลายเพลงเลยทั้งไรใช่ไหมใช่คือเพลงพี่เสกร้องขึ้นมาเราร้องตามได้ทุกเพลงอะค่ะหลายคนดูแล้วมีความอินซาบซึ้งพี่นี่เดินออกไปดูข้างนอกเป็นระยะโอ้แฟนคลับพี่เสกแน่นเลยค่ะแน่นทั้งสองรอบเลยวันเสาร์วันอาทิตย์นะคะนี่นี่อะไรอันนี้น้องไม้มาร้องเพลงจักรยานสีแดงเอาร้องคู่โอ้ร้องดีนะค่ะมีเพลงที่ผมไม่คาดคิดเลยว่าพี่เสกจะร้องเพลงอะไรคะเส้นทางโลกผู้ชายไม่คาดคิดท่านผู้ชมเดี๋ยวก่อนจะเปิดจำได้ไหมเพลงนี้มันเกิดขึ้นตอนไหนด้วยคาร์รถมีคนชอบไปยุ่งเรื่องพี่เสกผู้ชายเนี่ยบางคนมันต้องมีอะไรผิดพลาดบ้างนะไม่ว่าจะเป็นผู้ไหนแหละคนเรามันต้องทำอะไรผิดพลาดไอ้คนที่ไม่ผิดพลาดคือคนที่ไม่ทำอะไรเลยอย่ามาควายควายจำได้พี่เสกบอกมันมีคำไม่สุภาพนะแกไม่ยอมร้องเลยบอกตอนแรกเป็นที่ถกเถียงกันว่าเพลงนี้จะร้องในคอนเสิร์ตไหมอะไรนะอะไรนะซ่อนทีนอ่ะสุดท้ายแกก็ไม่เอ่ยคำนี้เลยให้แฟนคลับเป็นคนร้องแต่โทษนะพี่เสกคำเอิญเนี่ยโดกว่าเยอะเส้นทางลูกผู้ชายมันก็มีตายมีเจ็บกันบ้างอุปสรรคที่ขวางเราต้องข้ามมันไปให้ได้นี่แหละรสชาติของชีวิตเราเป็นคนดำรงทางเดินเราควรจะลงเพลินกับภาพลวงตาเส้นทางลูกผู้ชายมันก็ต้องมีทางพลาดกันบ้างแต่อย่ามาท้าทายมาซ้ำเติมให้มากเกินไปทุกคนที่ไม่มีความผิดทุกคนที่มันไม่ทำอะไรก็พูดกันแบบควายควาย
คาดคิดไหมพี่เสกจะร้องเพลงนี้พี่เพื่อนเพื่อนนักเลงปรากฏผู้คนเอาอีกร้องตามได้อารมณ์จะโดดดันไปชนิดหนึ่งถ้าเป็นพี่เสกถ้าน้องไปร้องมันจะซอฟลงมาเลยจริงๆเชื่อพี่เพื่อให้เหมาะกับรายการกรรมกรข่าวคุยนอกจอเดี๋ยวพี่เสกดูอยู่ป่ะคะลองลองแล้วเราต้องดูดเสียงอ๋อไม่เป็นไรน้องน้องสามารถจะใช้เสียงน้องเนี่ยทุกอย่างมันจะซอฟออกมาเลยเพลงนี้กลายเป็นอีกอารมณ์หนึ่งเลยพี่ยืนยันจริงๆเส้นทางลูกผู้ชายเอาน่ารักน่ารักมันก็มีตายมีเจ็บกันบ้างอุปสรรคกีดขวางเราต้องข้ามมันไปให้ได้เราเป็นคนกำหนดทางเดินอย่ามัวหลงเพลิดเพลินกับภาพลวงตาน้องข้ามเส้นทางลูกผู้ชายก็ต้องมีพลั้งมีพลาดกันบ้างแต่อย่ามาถากทางมาซ้ำเติมกันมากเกินไปคนที่ไม่มีความผิดคือคนที่มันไม่ทำอะไรพูดกันแบบควายควายเห็นไหมซ้อมไหมอย่ามากวนส้นตีนกูเดี๋ยวมึงจะรู้ว่าที่เสือกกันเข้ามาอะไรกันนักหนาพอกูล้มแม่งเอากันใหญ่จะเอากันให้ตายไม่ให้เกิดกันเลยหรือไงไหนพ่องตายไอ้ควายเอ้ยอย่าให้กูเจอกูจะเล่นให้หนักเสือกันดีนักปากไม่สิ้นกินน้ำนมซอฟเลยซอฟเลยอารมณ์ไม่ค่อยดีก็เลยแต่งเพลงนี้เตือนกันเอาไว้อย่ามาทะลึ่งกับกูเด้ออย่ามาทะลึ่งกับกูเด้อปากไม่สิ้นกินน้ำนมเก็บปากไว้ดูซ่อนทิ้งเก็บปากไว้ดูซ่อนเตียนว่าเก็บปากไว้แดกหญ้าหน้าบ้านอ้างเธอเสร็จประมาณนี้นี่ใครจะคิดน้องไบบรรยากาศตอนนั้นพี่คาดว่าเป็นช่วงหนึ่งที่อึกทึกที่สุดในคอนเสิร์ตค่ะจริงไหมเพราะตอนจบมันจะลงบอกเลยแค่นี้แหละแค่นี้แหละสะเอ้ยแล้วก็มีคำหนึ่งนะผมก็จำไม่ได้ด้วยใบจำได้ฮะจุดจุดจุดแม่ไม่ใช่ใช่ตอนทิ้งท้ายอ่ะอ๋อใช่ฮะจุดจุดจุดเป็ดคือท่านผู้ชมผมถือว่านี่เป็นมาสเตอร์พีซชิ้นหนึ่งของพี่เสกนะเพลงนี้จะอยู่ยงคงกระพันต่อไปในอนาคตเส้นทางลูกผู้ชายอย่าใช้เวลาแต่งแป๊บเดียวเองนะคะเพลงนี้อารมณ์ไม่ดีไงจึงแต่งเพลงนี้ที่มาเป็นไงเขาบอกว่าเพลงนี้ค่ะปล่อยออกมาครั้งแรก9มิถุนายนปี66ปี56ค่ะคุณผู้ชมจำได้ไหมตอนนั้นมาเล่นกีตาร์เลยเอ็งไม่มีของเก่าเหรอใช่มีภาพใบจำได้เลยด้วยความโกรธเลยหน้าเลยเป็นยังไงคือคุณผู้ชมคงจำกันได้ย้อนไปตอนปี56อะค่ะคือคุณเสกเนี่ยพี่เสกเคยโพสต์ข้อความว่าใช้เวลาแค่2วันเองนะคะในการแต่งเพลงในอัลบั้มนี้คือมันจะมี3เพลงที่แต่งตอนที่อยู่โรงพยาบาลธัญรักษ์เพลงเส้นทางลูกผู้ชายเนี่ยพี่เสกเคยโพสต์เอาไว้ว่าตั้งใจว่าจะไม่ใส่เอาไว้ในอัลบั้มเพราะว่ามันฮาร์ดคอร์มากกะจะทำเป็นซิงเกิลออกมาขายแล้วเงินรายได้ทั้งหมดเนี่ยจะมอบให้สถานที่เลี้ยงหมาจรจัดพูดง่ายๆก็คือเอาไปเลี้ยงหมานั่นเองแล้วก็ท่านผู้ชมจะได้มีผลบุญที่ทำให้หมาที่อยู่ในปากของพวกที่ด่าผมน่ะมันมีอาหารการกินบ้างมันจะได้เลิกเห่าสักทีแล้วก็บอกว่าแม่งโคตรลำคาญว่ะแรงบันดาลใจเกิดจากความอัดอั้นตันใจที่ถูกต่อว่าทั้งที่หลายครั้งก็ทำความดีมาเยอะปรากฏถึงเวลามันหยิบขึ้นมาเลยคนเรามันต้องมีความผิดพลาดในชีวิตแต่เอามาซ้ำเติมกันพอพลาดขึ้นมาเวลาทำดีไม่มีใครชมนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นจึงแต่งเพลงนี้หรือยังไงก็ปรากฏว่าอันตอนนั้นออริจินอลไหนนะคือคนที่มันไม่ทำอะไรพูดกันแบบควายควายอย่ามากวนส้นตีนกู
ี๋ยวมึงจะรู้ว่าที่เสือกันเข้ามาอะไรกันนักหนาพ่อคงล้มแม่งเอากันใหญ่เจ้ากันให้ตายไม่ให้เกิดกันเลยหรือไงพ้องตายไอ้ควายเอ้ยณเวลานั้นย้อนกลับไป11ปีที่แล้วคนนึกว่าพี่เสกแต่งเพลงมาด่าใครวันนี้ได้คำตอบแล้วมันอยู่บนเวที28ปีโลโซแล้วผู้คนอารมณ์ไม่ค่อยดีเห็นเลยอารมณ์ไม่ดีแต่งเพลงนี้เห็นไหมอ่ะเกิดกันเอาไว้อันนี้เป็นสีสันประการหนึ่งนอกเหนือจากนั้นพอมีทั้งอะคูสติกมีทั้งเพื่อนโรโซในยุคแรกมาตอนหลังนี่มากอดกันเลยรับดูแลตลอดชีวิตเลยพี่เสกนะจำได้ไหมจำได้ค่ะที่พี่มือกลองเคยมาบอกกับเราในคุยนอกจอตอนนั้นก็อยู่ในหมู่บ้านเดียวกันนะไม่กล้าไปกดกิ่งหรอกกลัวไม่รู้เขาตอนนั้นมันมีปืนด้วยนะเดี๋ยวคิดว่าเป็นกบฏเดี๋ยวบอกว่าเป็นกบฏแล้วประหารชีวิตเลยมีปืนไม่กล้าเข้าแต่หลังจากนั้นแล้วเสกโลโซก็ดีมากผมผู้สารแนะนำน้องไว้จำได้ไหมค่ะพี่เคยด่าแกพูดเองว่าผมด่าคนมาเยอะๆเลยตอนนั้นน่ะพี่ต้องบอกว่าพี่จำอะไรไม่ได้เลยพี่เสกบอกไม่ผมจำได้หมดเลยนี่มันเป็นความตรงนะค่ะมีเรื่องราวเกิดขึ้นมากมายสุดท้ายในคอนเสิร์ตนี่เฉพาะรอบแรกหรือรอบเมื่อวานนี้ค่ะทุบกีตาร์รอบเมื่อวานค่ะรอบวันอาทิตย์ทุบกีตาร์เลยเหรอค่ะคือคุณกอล์ฟพักกิ้งฮีโร่นะคะสิงเหนือเหรอค่ะคือคุณกอล์ฟเป็นแขกรับเชิญบนเวทีนี้ด้วยขึ้นไปร้องเพลงด้วยนะคะร้องเพลงกับเจ้าเสือค่ะทีทีไทเกอร์เป็นแนวฮิปฮอปคุณกอล์ฟเนี่ยโพสต์คลิปนี้แล้วบอกของขวัญชิ้นที่ล้ำค่าที่สุดในคืนนี้ก็คือได้กีตาร์ที่พี่เสกทุบบนเวที28ปีโลโซ We Are The Rock and Roll เอากลับบ้านพร้อมกับลายเซ็นดีใจมากมายเอาไปใส่กรอบเก็บบูชาไว้เอาจริงๆผมก็อยากได้สักตัวนะเอาพี่เสกจะแวะมาทุบแถวนี้สักตัวไหมอยากได้เป็นชื่อระลึกค่ะเคยมีตะกีรัดกีตาร์ดีๆพี่เสกเคยให้พี่นะแล้วก็มีเซ็นลายเซ็นมาเออใช่เนี่ยนี่คุณก๊อฟค่ะสังเกตดูข้อนึงคือแกมีความสุขมากนะคุณที่เราอยู่แล้วก็เป็นความสุขแบบที่28ปีใช่ไหมค่ะแล้วปรากฏว่ายังไงผมจะไม่เป็นซึมเศร้าอีกแล้วใช่ผมหายแล้วเนี่ยเป็นโรคซึมเศร้าพอได้มาจัดคอนเสิร์ตนี้ได้มาเจอเพื่อนๆใช่ไหมค่ะนี่ต้องยอมรับมันเป็นโรคภัยไข้เจ็บและเจ้าตัวจะเดินหลงไปในอีกทางนึงมาก่อนหน้าแต่อย่างที่บอกผมเชื่อว่าเพลงนี้จะเป็นตำนานตลอดไปเส้นทางนะเส้นทางลูกผู้ชายอ่ะมันเหมือนระบายความในใจใครหลายคนนะท่านผู้ชมไม่ว่าจะเป็นคนบุคคลสาธารณะคนดังๆหรือเราก็เถอะบางทีมันมีความรู้สึกโอ้ทำดีต้องเยอะไม่เคยชมเลยพอพลาดนะเหยียบซ้ำใหญ่เลยมันเหมือนการหรือท่านผู้ชมไม่เคยเจอเคยมีไหมคนเรามันต้องพลาดกันบ้างไอ้คนที่ไม่พลาดก็คือไม่เคยทำอะไรเลยแล้วถึงเวลามันเหยียบมันใหญ่นะให้มันรู้อะไรนั้นมาเสือกนะอันนี้คือการนำเสนอข่าวบันเทิงอีกรูปแบบหนึ่งของกรรมกรข่าวคุยนอกจอค่ะใช่ไหมน้องใบท่อนนั้นน้องว่ายังไงนะเป็นไงนะเนื้ออยู่นี่อยู่นี่อยากให้เขาเจอ who's the
านเนี่ยมันถึงบอกว่าร็อกติดดินค่ะตรงไปบางทีการส่องทางความรู้สึกตรงไปตรงมาอาจจะไม่ฉลาดสรวยหรอกมันแปลกตรงที่มันขึ้นเวทีคอนเสิร์ตใหญ่เลยและปรากฏว่าทั้งฮอลเลยน้องไบร์ร้องได้ร้องได้กันหมดอันนี้แปลกนะคือถ้าใจสั่งมาเราเข้าใจได้นะค่ะใช่ไหมค่ะปรากฏว่าเพลงนี้ร้องกันทั้งไอ้แม็กเลยพูดกันแบบควายควายอย่ามากวนส้นเทนโกลั่นเลยไม่มีใครดีไปหมดทุกอย่างคนล้มเนี่ยโบราณเขาบอกอย่าไปข้ามแต่ไม่ใช่ใช้กับบางประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ถือหลักคนล้มไม่ข้ามกระทืบซ้ำส่วนใหญ่เป็นอย่างนั้นทำไรค่ะโบราณบอกว่าอะไรคนล้มอย่าข้ามแต่บางประเทศในภูมิภาคเอเชียไปเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ถ้าล้มเหรอกระทืบสามไม่ข้ามเอาจริงๆนะเอาเบาได้เบาเอาพอสมควรก็พอสมควรกันมาเป็นเพลงเดียวเอาใจสั่งมาดีกว่าหากว่าเธอผ่านมาได้ยินเพลงนี้มีไหมคะแล้วคาดว่าเธอก็คงรู้ดีว่าเป็นฉันมอบให้เธอคนเดียวอาจไม่เกี่ยวแต่สำคัญเพราะฉันนั้นอยากให้เธอได้ฟังที่เฝ้าแต่โทรไปหาเธอเรื่อยเปื่อยถ้าหาไม่ได้ไปร้องไปเรื่อยๆนะอะไรอีกอะพี่สวนได้เห็นว่าร้องได้จริงเปล่าเหนื่อยก็ยอมกับใจชอบเธอไม่เบาแต่ใจเจ้ากรรมไม่รู้เลยว่าเธอไม่ชอบเราไม่สนและไม่เอาไม่อยากคุยก็เลยมาร้องเพลงบอกแค่อยากให้เธอนั้นเข้าใจไอ้สิ่งที่ฉันทำลงไปใจสั่งมาน้องใบร้องพองเพลงพ่อขึ้นค่ะคนดียกโทษให้ฉันนะแก้วตาคราวหลังจะไม่มาจะไม่โทรนี่อ่ะว่ากันต่อค่ะ